na 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 สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกฤษณาเหล่าเขตกิจครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านทักษะความเข้าใจและการใช้ดิจิทัล literacy การออกแบบสื่อ interactive และเกมเพื่อการศึกษาขออนุญาตนำเสนอผลงานการอบรมแต่ละวันดังนี้นะคะผลงานวันแรกเป็นการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาในรูปแบบการตอบคำถามนะคะเมื่อทำผลงานสำเร็จแล้วนะคะก็จะ export มาเป็นแบบนี้เราก็ทำการดับเบิลคลิกเพื่อเล่นเกมเลยค่ะเกมอันนี้นะคะจะเป็นเกมที่บูรณาการการเรียนรู้กับรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในบทเรียนที่3นะคะเรื่องการพัฒนาโครงงานในส่วนของการกำหนดปัญหาค่ะเมื่อคลิกที่ next นะคะก็จะสามารถไปที่หน้าตัดไปได้ซึ่งเป็นหน้าที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะสามารถคลิก back กลับไปได้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการแทรกไฟล์เว็บ M นะคะแล้วก็มีการแทรกลิงก์ของเว็บไซต์ที่เป็น YouTube มาได้ค่ะหน้าต่อมานะคะเป็นคำชี้แจงการทำแบบทดสอบค่ะซึ่งในตัวอย่างการทำงานนี้นะคะก็จะมีแบบทดสอบเพียง5ข้อนะคะแล้วก็เกณฑ์การประเมินนะคะก็กะไว้แค่ว่าถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ3คะแนนขึ้นไปเนี่ยก็เข้าให้ผ่านแล้วนะคะทีนี้ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีกนะคะที่บอกว่าหากได้คะแนนต่ำกว่าที่กำหนดนะคะควรกลับไปนะคะย้อนกลับไปเรียนจากคลิปวิดีโอนะคะแล้วค่อยมาทำแบบทดสอบจนกว่าจะผ่านนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างการทำแบบทดสอบนะคะในรอบนี้นะคะก็จะทำแบบทดสอบให้ถูกทุกข้อเลยเพื่อที่จะเป็นการเช็คคะแนนว่าสามารถรวมคะแนนได้หรือเปล่านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะได้5คะแนนนะคะมี5ข้อ5คะแนนแล้วก็จะกดปุ่มโฮมเพื่อกลับไปนะคะกลับไปอย่างหน้าแรกนะคะเสร็จแล้วก็ศึกษาต่อไปค่ะเดี๋ยวรอบนี้นะคะก็จะทำแบบทดสอบให้ถูกประมาณ2ข้อนะคะอันนี้คลิกไปตรงนี้นะคะนี่ถูก2ข้อจริงๆด้วยนะคะก็จะเป็นการที่เช็คว่าสามารถคำนวณได้ถูกต้องนั่นเองลำดับต่อไปนะคะเป็นการนำเสนอผลงานที่ได้จัดทำจากการเรียนรู้ในวันที่2นะคะเป็นเกมการศึกษาในรูปแบบของแพลตฟอร์มค่ะดิฉันได้ตั้งชื่อเกมนี้ว่า Game of Truth นะคะก็คือเกมเหมือนเกมตำล่าหาความจริงอะค่ะแต่ประยุกต์ใช้นะคะความรู้จากการเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะเกี่ยวกับตารางค่าความจริงค่ะมาใช้ในการทำเกมเหล่านี้นะคะในหน้านี้นะคะก็จะเป็นคำชี้แจงว่าบูรณาการการเรียนรู้นะคะเกมนี้กับรายวิชาอะไรนะคะแล้วก็ไปทบทวนความรู้จากที่ไหนได้บ้างนะคะแล้วก็มีเกมกี่ข้อนั่นเองก็สามารถคลิกที่ปุ่มที่เป็นรูปเค้กตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อเป็นการแทนปุ่ม next นั่นเองหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นการทบทวนความรู้นะคะเราได้นำภาพนะคะตารางค่าความจริงของเงื่อนไขนะคะที่มีตัวดำเนินการทางตรรกะนะคะมีและหรือนิเศษนะคะในหน้าถัดไปนะคะก็เป็นแนวทางในการเล่นเกมนั่นเองนะคะด้านบนนะคะตรงนี้เป็นนิพจน์ที่เป็นโจทย์ของแต่ละด่านนั่นเองยกตัวอย่างเช่น x เท่ากับ2นะคะดังนั้นนะคะลำดับถัดมาก็คือจะให้ตามหานะคะของหวานที่มีจำนวนที่ทำให้นิพจน์มีค่าเป็นจริงดังนั้นตรงนี้เห็นไหมคะเป็นอมยิ้ม2อันนะคะมีจำนวนเท่ากับ2นั่นเองถ้า
คลิกที่ของหวานชิ้นนี้นะคะคุณก็จะได้คะแนนที่ถูกต้องนั่นเองบวก2คะแนนแต่ถ้าเราไปหยิบอะไรที่เป็นจำนวนที่ไม่เท่ากับ2นะคะเช่นเค้กเนี่ยค่ะมี3ชิ้นนะคะก็ถือว่าผิดนะคะก็จะลบ1คะแนนในบางด่านนะคะก็จะมีตัวร้ายนะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันตั้งชื่อให้ว่าปีศาจโมโหหิวนะคะถ้าไปสัมผัสตัวมันแล้วก็จะต้องเริ่มเล่นเกมในด่านนั้นใหม่เลยนะคะลำดับถัดไปค่ะถ้ากินขนมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราอาจจะต้องหาเครื่องดื่มไว้ดับกระหายนะคะถ้ามีเครื่องดื่มปรากฏตรงไหนนะคะถ้าไปสัมผัสที่แก้วเครื่องดื่มนั้นนะคะก็จะเป็นการเปิดประตูไปสู่ด่านถัดไปนั่นเองนี่ตัวอย่างด่านที่1 นะคะเมื่อเข้ามาที่ด่านนี้แล้วเราจะต้องดูข้างบนซ้ายนะคะว่าโจทย์ของมันคืออะไรนะคะจากตัวอย่างนะคะโจทย์เป็น x น้อยกว่าเท่ากับ3นะคะก็จะเป็นตัวเลขนะคะหรือจำนวนที่นับได้ก็ตั้งแต่1 2 3 3ด้วยนะคะทีนี้มาดูการเล่นเกมนะคะค่ะตัวบล็อกสีเหลืองนะคะก็จะมีสิ่งของซ่อนไว้นะคะซึ่งในด่านนี้เป็นแคนดี้นะคะก็เป็นลูกอมนั่นเองที่ซ่อนไว้เป็นจำนวนต่างๆนะคะเราจะต้องไปตามหานะคะว่าจำนวนลูกอมที่ปรากฏเนี่ยเราสามารถเก็บไปได้หรือไม่ทำให้นิพจน์เหล่านี้เป็นจริงหรือไม่นะคะถ้าไม่เป็นจริงอย่าไปเก็บนะคะเพราะว่าคะแนนก็จะลดลงคะแนนหรือสกอร์นะคะจะอยู่ด้านบนขวาค่ะนะคะบางบล็อกนะคะก็จะซ่อนเครื่องดื่มนะคะซึ่งเป็นประตูสู่ทางออกด่านถัดไปด้วยนะคะอันนี้เป็นการเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะคุณครูทำเกมได้ค่ะแต่อาจจะเล่นเกมไม่เก่งต้องขออภัยด้วยนะคะนี่เป็นการยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูแล้วก็เข้าสู่ด่านถัดไปนั่นเองในด่านต่อมานะคะจะเห็นว่านิพจน์ยาวมากเลยนะคะก็จะเป็น x น้อยกว่าเท่ากับ4 and นะคะ x มากกว่า2ดังนั้นก็จะมีตัวเลขที่คำนวณได้นะคะก็คือ3กับ4นั่นเองนะคะทีนี้ในด่านนี้เป็นรูปโดนัทนะคะก็จะมีโดนัทจำนวนต่างๆที่จะปรากฏอยู่ตามที่ได้ซ่อนไว้นั่นเองนะคะอย่าลืมว่าครั้งแรกที่เข้ามาในด่านนี้จะไม่มีประตูทางออกนะคะต้องไปตามหาว่านะคะประตูทางออกนั้นอยู่ตรงไหนนะคะเมื่อเจอทางออกแล้วนะคะก็อาจจะต้องเก็บคะแนนให้ได้ครบก่อนนะคะซึ่งแต่ละด่านเนี่ยมี10คะแนนนะคะถ้าเก็บไม่ครบหรือตัดใจแล้วนะคะมันเล่นยากเหลือเกินก็อาจจะต้องไปสู่ประตูทางออกที่เราเจอแล้วนะคะถ้าด่านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเก็บถูกนะคะก็จะบวก2คะแนนถ้าผิดก็จะลบ1คะแนนพอมาด่านสุดท้ายนะคะก็จะเห็นได้ว่าคัพเค้กบังอะไรอยู่นะคะปิดไม่มิดเลยนะคะก็สามารถเดินผ่านคัพเค้กมานะคะแล้วก็จะเปลี่ยนร่างนะเห็นไหมคะเปลี่ยนเป็นคนใส่หมวกแล้วนะคะแล้วก็ไปกินเค้กก้อนใหญ่จะมีคำว่าวินนะคะชนะนั่นเองนะคะสำหรับการอบรมในครั้งนี้นะคะก็สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ดีเลยนะคะขอบคุณทีมงานผู้จัดกิจกรรมนะคะแล้วก็ท่านวิทยากรเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้ความรู้กับพวกเรานะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ